แม่งเม่าคำนี้ถือเป็นคำที่หลายๆคนที่เล่นหุ้นต่างมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อบุคคลที่เทรดหุ้นและเป็นรายย่อยแม่งเม่าในความหมายของนักลงทุนก็คือนักลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะขาดทุนอยู่เสมอและมักจะมีนิสัยตามแห่เห็นหุ้นตัวไหนดีก็ตามเข้าไปซื้อกันแล้วก็มักจะขาดทุนพร้อมๆกันแม่งเม่าในลักษณะของการเทรด Forex ก็น่าสนใจจากข้อมูลทีม forexthai.in.th อยากให้ทำความรู้จักแมงเม่าในวงการเทรด Forex คือผู้ลงทุนเทรดรายย่อยที่มีลักษณะการเทรดเป็นรายบุคคลมีเงินทุนที่ตัวเองหามารวมทั้งเทรดโดยใช้กลยุทธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจคนเดียวหมายถึงเทรดโดยไม่มีกลยุทธ์อะไรเลยใครว่าอย่างไรก็เทรดตามนั้นสำหรับคำว่าแมงเม่าที่เอามาเปรียบเทียบกับนักลงทุนนะฮะก็ต้องชมคนตั้งนะฮะว่าเขาก็เห็นคือตั้งอะไรออกมาให้เห็นภาพได้ดีนะก็คืออะไรที่มีแสงไฟมีกองไฟและมีแมงเม่าที่เรียกว่าหลงแสงสีอย่างนั้นน่ะบินเข้าหากองไฟนะฮะก็เปรียบเสมือนกับนักลงทุนที่แบบรู้ทั้งรู้นะฮะว่ามันเป็นไฟก็ยังไปตอมไปเล่นนะฮะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันมีเรื่องของเงินเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องของความโลภนะฮะมันก็ยังมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่อาจจะมองเห็นในเรื่องของผลตอบแทนอย่างเดียวนะฮะมองในเรื่องของตรงเงินอย่างเดียวจนลืมไปว่าไอ้การจะได้สิ่งตรงนั้นเนี่ยกว่าจะได้มามันต้องใช้ความพยายามนะฮะมันไม่ใช่อะไรที่มันได้มาง่ายๆนะครับวิธีการในการจะเป็นแมงเม่าที่สมบูรณ์แบบง่ายมากๆถ้าหากว่าทำแบบนี้แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดเรียกว่าตนเองนั้นได้กลายเป็นแมงเม่าโดยสมบูรณ์1คือการเทรดด้วยตัวคนเดียวส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นประเภทนี้การเทรด Forex ด้วยตัวคนเดียวก็จัดอยู่ในความเป็นแมงเม่า2การเทรดโดยขาดเครื่องมือหมายถึงเวลาที่คุณเทรด Forex คุณอาจจะนึกถึงดินฟ้าอากาศอาจจะไปดูดวงมาหรืออาจจะโยนหัวก้อยทำนายเอาเองว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้เรียกว่าการเทรดโดยขาดเครื่องมือและถือเป็นแมงเม่าแบบเต็มตัวเต็มใจ 3. คือการเทรดโดยขาดความรู้ทุกส่วนหากคุณเลือกเทรดโดยขาดความรู้จากทุกส่วนทั้งการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเงินและการลงทุนแบบนี้แปลว่าคุณก็คือแมงเม่าแบบสมบูรณ์ในตลาดแห่งนี้การที่จะไม่เป็นเม่าเนี่ยก็คือ1นะฮะเราก็ต้องหาความรู้นะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องของความรู้เป็นอันดับแรกเลยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะเมื่อไหร่ที่มีความรู้เนี่ยความเสี่ยงจะน้อยลงนะฮะคือที่เขาบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงการทำธุรกิจมีความเสี่ยงทุกสิ่งมีความเสี่ยงเสมอนะฮะแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันจะโดนควบคุมได้ถ้ามีความรู้ที่เพียงพอนะฮะความรู้มันมาพร้อมกับคำว่าประสบการณ์นะฮะคือส่วนตัวผมเนี่ยผมมีความเชื่อว่าต่อให้คุณอ่านหนังสือมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีนะว่าการลงทุน1 2 3 4เป็นยังไงแต่ว่าถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนเลยนะฮะก็จะไม่สามารถเข้าใจในเรื่องของการลงทุนได้อย่างแท้จริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะเป็นนักลงทุนตั้งใจจะไม่เป็นแมงเม่าเนี่ยนะฮะก็2 อย่างนะ1ก็คือมีความรู้นะฮะ2คือมีประสบการณ์ที่เพียงพอครับประเด็นสำคัญที่นักลงทุนไม่ว่าจะทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ต้องเข้าใจก็คือการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เพื่อไม่ให้ตัวเองตกเป็นแมงเม่าไม่ว่าจะตลาดทุนหรือตลาด Forex ที่ค่อนข้างจะตอบรับเร็วและแรงซึ่งบางคนค่อนข้างจะชอบเพราะว่าได้เงินเร็วบางคนถือว่าเป็นจุดเสี่ยงและอันตรายแต่ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากมันก็ย่อมทำกำไรกำไรได้บ้างเราจำเป็นต้องมีข้อมูลที่แน่นการตัดสินใจต้องมีเหตุผลเหนือความรู้สึกแนวทางการเทรดก็ต้องยอดเยี่ยมตลาดนี้ใช้วิธีวิเคราะห์เหมือนตลาดหุ้นทั่วไปวิ่งตามกลไกตลาดไม่ว่าจะทั้งข่าวทั้งความหวั่นไหวทั้งพื้นฐานการส่งออกนำเข้าก็เหมือนกันอาจจะร้อนแรงกว่าแต่ว่าข้อดีของ Forex ก็คือข้อมูลเชิงสถิติที่สะท้อนในตลาดเป็นข้อมูลที่ใหญ่กว่าซึ่งจะยิ่งวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าตลาดหุ้นโดยทั่วไปดังนั้นสติจะต้องดีนักเทรดเก่งๆจึงไม่เทรดคนเดียวจะเทรดกันเป็นทีมอ
กคนก็จะมาถามอยู่เสมอว่าถ้าจะซื้อหุ้นนะฮะควรจะเลือกจากอะไรนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็ให้คำแนะนำนะง่ายๆก็คือจะไม่บอกตัวหุ้นนะแต่ว่าให้หลักว่าก็ไปดูพื้นฐานก่อนก็ได้นะฮะอาจจะเลือกซื้อนะฮะจากหุ้นที่ตัวเองคุ้นเคยนะคือผมเชื่อว่าในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับเขาเรียกว่าธุรกิจหรือว่าสินค้าของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บางตัวอยู่นะฮะก็ไปเลือกซื้อเอานะฮะถามว่าเอาคุ้นเคยทุกตัวซื้อทุกตัวเลยมั้ยก็อย่าให้กระจายความเสี่ยงขนาดนั้นไอ้คำว่าเลือกซื้อก็คือถ้าคุณสนใจบริษัทเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะฮะไปดูปัจจัยพื้นฐานนะฮะดูตัวเลขสัดส่วนทางการเงินที่สำคัญนะอย่างเช่นผลประกอบการนะฮะ PE PBV นะฮะรวมถึงgrowth ของเขาในแต่ละปีนะว่ากำไรเติบโตรายได้เติบโตขนาดไหนนะฮะก็ไปเลือกดูแล้วก็คือถ้าให้ดีเนี่ยถ้าคุณจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยช่วงแรกต้องศึกษาเยอะหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีในใจสัก5หรือว่า10บริษัทเนี่ยอย่าไปมองว่ามันเยอะแต่ว่ามองว่ามันดีคุณก็จะได้ไปศึกษางบการเงินของทั้ง5หรือว่า10บริษัทนั้นนะครับงั้นเบื้องต้นนะฮะก็ให้ง่ายที่สุดเนี่ยนะฮะลองดูบริษัทที่ตัวเองรู้จักดีอยู่แล้วรู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะฮะหลังจากนั้นก็เข้าไปดูงบการเงินนะครับลักษณะเด่นๆของแมงเม่ามีดังนี้มักจะดีใจและตกใจกับทุกข่าวไม่ว่าจะข่าวดีหรือข่าวร้ายเมื่อมีข่าวอะไรก็มักจะไปค้นคว้าเต็มไปหมดเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ได้ยินมาจะเป็นโอกาสในทางตรงกันข้ามบางครั้งได้ยินแค่ข่าวเมาก็จะคิดมากและนอนไม่หลับจนกระทั่งถึงเช้าและคิดอยู่ตลอดเวลาว่าควรจะขายดีไหมหรือจะซื้อดีไหมผมก็ยังมีความเชื่อเหมือนคนรุ่นเดิมนะฮะว่าคำว่าแมงเม่าสำหรับตลาดการลงทุนเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่เสมอตามใดที่คนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยมองแต่ความโลภนะไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอะไรนะฮะหรือว่ามีความรู้ที่เพียงพอนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าตรงนี้นะแล้วก็หลังจากนี้ไปนะฮะแมงเม่าก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับและถามว่าบริษัททำอะไรบางครั้งเมาก็ไม่รู้แค่ว่ามีคนบอกว่าหุ้นจะวิ่งตัวย่อแต่ละตัวที่เป็นสัญลักษณ์บริษัทสำหรับชาวเมาแล้วบางครั้งก็ไม่ได้สนใจบางทีซื้อหุ้นไปก็ไม่รู้ว่าเขาทำกิจการอะไรเพียงใครบอกว่าหุ้นจะวิ่งเมาก็มักจะกระโจนเข้าไปสู่หุ้นตัวนั้นๆ นี่คือพฤติกรรมแบบสังเขปของเมานั่นเองเมื่อไหร่ที่เราจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันหลีกไม่พ้นในเรื่องของความเสี่ยงนะฮะแต่ความรู้ใช่ไหมฮะที่มันทำให้ความเสี่ยงมันลดลงนะครับความเสี่ยงถ้ายกตัวอย่างเนี่ยมันจะเสี่ยงอะไรบ้างอ่ะเสี่ยงเงินนะฮะเสี่ยงขาดทุนนะฮะมันก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะนะฮะคือโลกของการลงทุนเนี่ยถ้าเรามองในช่วงเวลาสั้นๆมันอาจจะมีกำไรบ้างขาดทุนบ้างนะฮะแต่ว่าเป้าหมายไกลๆของทุกคนเนี่ยเราควรจะมองว่าอีก10ปีอีก20ปีเนี่ยเราจะมีเงินก้อนหนึ่งที่อยู่ในฝั่งของหุ้นเนี่ยเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือนปีนึงเนี่ยแล้วเราขาดทุนบ้างเนี่ยแต่เราได้ความรู้ได้ประสบการณ์ก็ถือว่าคุ้มนะฮะงั้นผมมองว่ารายย่อยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เสี่ยงหรือว่าน่ากลัวหรอกนะฮะถ้าเราจะเริ่มลงทุนแล้วมันขาดทุนบ้างแต่ถ้ามันได้ความรู้ประสบการณ์นะฮะตอบแทนกลับมาเนี่ยคุ้มอยู่แล้วครับ